ขอดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันคืออย่างนี้เป็นภรรยาเขาอยู่บ้านกับลูกน้อยแล้วปรากฏว่าก็มีเพื่อนของสามีเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผัวเธอให้ฉันมานอนเป็นเพื่อนเมียก็งงเป็นไปได้ยังไงผัวจะให้เพื่อนมานอนเป็นเพื่อนสุดท้ายก็เลยโทรศัพท์ไปบอกกับสามีเนี่ยนะฮะก็คือชื่อว่าคุณพันใช่ไหมใช่ค่ะบอกพันเธอให้เพื่อนมานอนกับฉันเหรอพันก็ตกใจบอกไม่ได้ให้เพื่อนไปแล้วปรากฏไอ้เพื่อนแสบรายนี้คุณผู้ชมฮะนอกจากจะไปปั้มเมียเพื่อนไปลวนลามลูกสาวเพื่อนด้วยนะฮะให้ดูผังหน่อยป้ายเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ก่อเหตุจริงไม่ได้หลบหนีนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผู้เสียหายมี2คนชื่อว่าคุณ A แล้วก็ลูกสาวของคุณ A ชื่อว่าน้องปอเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณพันแกไม่อยู่บ้านแกไปทำธุระมีแค่ลูกกับเมียอยู่ปรากฏว่าในตั้มที่เป็นเพื่อนกับพันเนี่ยค่ะบุกเข้ามาในบ้านแล้วไปทำอนาจารทางฝั่งของคุณ A ก่อนคือบอกว่าขอนอนด้วยได้ไหม อันนี้เขาพูดเลยนะคะตั้มบอกมาขอนอนด้วยคุณ A บอกว่าตัวเองตั้งสติแล้วบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไปฉี่ก่อนแล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาจะหาคนช่วยกลายเป็นว่าไปเจอกับน้องปอที่อยู่ในห้องน้ำไอ้เจ้าตั้มก็เลยไปลวนลามลูกสาวของเพื่อนอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมฮะมันจะมีคลิปตอนที่เกิดเหตุใช่ไหมฝ้ายพอหลังจากเกิดเรื่องปุ๊บคุณ A รีบโทรศัพท์หาสามีแล้วบอกว่าพี่รีบมาที่บ้านไอ้เจ้าตั้มมันอนาจารเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมดูความชุลมุนสักนิดนึงเพราะพอพันกลับมาถึงแล้วก็พาเพื่อนของตัวเองอะค่ะจะส่งขึ้นโรงพักแล้วตั้มโวยวายใหญ่เลยบอกว่าไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้ทำไม่เลยไม่เลยมันเลยมาเป็นมันเลยมึงรู้จักกูเดี๋ยวมึงรู้จักกูไม่อยากทำงานมึงไม่ลองไม่ต้องทำหรอกมึงอยู่ไม่อยากจะทำมึงอยู่รอที่นี่ไม่ได้ละกันเพราะมึงอยู่รอที่นี่ไม่ได้ละกันเห็นว่าทางด้านของนายตั้มปฏิเสธว่ากูไม่ได้ทำกูไม่ได้จะไปปั้มเมียประเด็นก็คือยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดค่ะพอเข้าไปข้างในฝั่งของเพื่อนผู้เสียหายก็จะเข้าไปเคลียร์บอกตั้มไปทำแบบนี้กับทางด้านของลูกกับเมียเพื่อนได้ไงเป็นช่วงที่เพื่อนไปเจรจาแล้วตั้มเองก็ยังเถียงอยู่นะคะที่ทะเลาะกันตรงประตูเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปด้านในตั้มเองก็หัวแตกด้วยช็อต2ค่ะคลิปตอนที่ตั้มเนี่ยกำลังยืนด่ากับฝั่งผู้เสียหายแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็นำตัวเข้าไปสงบสติอารมณ์ด้านในคือจะตั้มเองก็น่าจะโดนบึกบักไปด้วยเนี่ยนะฮะภาพข้างในฮะที่มันมีปัญหาเป็นช่วงที่เพื่อนของพ่อเด็กอะค่ะก็คือเพื่อนตั้มด้วยนั่นแหละเข้าไปเคลียร์กับตั้มแล้วบอกตั้มใจเย็นๆเข้าไปคุยกับตำรวจก่อนคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าตัวของนายตั้มก็เลยน่าจะโดนบรรดาพ่อเด็กแล้วก็เพื่อนพ่อสกรรมเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คือประเด็นเนี่ยผมให้ดูเสียงเอาเสียงเมื่อคืนก่อนนะฮะเสียงคุณบุญชูพ่อเด็ก14เนี่ยแหละเข้าไปถามว่าทำไมมึงทำอย่างนี้ขอฟังเสียงหน่อยนะฮะเหตุการณ์ที่ขึ้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่เจ้าตัวไปก่อเรื่องมาเขายอมรับไหมว่าเขาไปทำแบบนี้เขาไม่ยอมรับค่ะคือเมื่อคืนนี้หลังจากที่พ่อเด็กไปถึงแล้วก็พยายามถามเพื่อนมึงทำจริงหรือเปล่าตั้มบอกว่าจะเข้าไปนอนในบ้านเฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำอนาจารอะไรใครเลยแต่ว่าตำรวจไม่เชื่อนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณพันธ์ฮะเราก็เลยไปถามคุณพันธ์ว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นคุณพันธ์ยอมรับเนี่ยนะฮะนี่ฮะเถียงกันอยู่ตรงนี้แหละฮะมึงกล้าพูดกล้าหลับวางเปล่ากล้าถามมึงกล้าหลับวางเปล่าใครทำอะไรตั้มโอ้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตั้มเลือดโชคแล้วนะฮะเพราะว่าเอาจริงคือถ้าเมียใครจะโดนปั้มก็คงโมโหคุณพันเขาก็โมโหฮะเขาเลยต้องตามเพื่อนเขามาเพื่อจะช่วยลากให้เจ้าตั้มเนี่ยออกไปส่งตำรวจแล้วก็มีสะบักสะบอมอย่างนี้แหละวันนี้เราไปเจอคุณพันเราก็ถามคุณพันบอกว่ามันเป็นยังไงก็เป็นไปตามที่เล่าคุณพันบอกว่าเมียโทรมาฟ้องว่าตั้มขอมานอนด้วยและหลังจากนั้นพอเมียผมวิ่งหนีมันก็บุกเข้าไปลวนลามลูกสาวผมวัย14ซึ่งตอนนั้นมันพยายามจะเอามือปิดปากลูกสาวผมแล้วก็บอกว่าอย่าส่งเสียงหลังจากนั้นเนี่ยมันเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงลูกสาวผมลูกสาวผมรอดมาได้เพราะกัดไหล่ของเจ้าตั้มเห็นแผลใช่ไหมฮะคือส่วนหนึ่งนอกจากพ่อจะจัดการกับตั้มแล้วเนี่ยตั้มเองเนี่ยก็โดนลูกสาวกัดแล้วน้องก็วิ่งหนีออกมาน้องตะโกนนะฮะเด็ก14คือเมียของพี่พันเนี่ยแกต้องหนีออกมาก่อนแล้วประเด็นคือพอน้อง14ตะโกนชาวบ้านก็เลยเนี่ยแหละฮะแห่กันเข้ามารุมประชาทัณ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าลูกสาวผมป้องกันตัวด้วยนะนอกจากจะกัดไหล่ตั้มแล้วยังคว้ามีดทำครัวแล้วก็ใช้สันมีดตีเข้าไปที่หัวของตั้มยอมรับนะครับว่ารู้จักกับตั้มมานานแล้วถ้าไม่กินเหล้าเป็นคนดีและประเด็นคือที่แสบที่สุดตั้มจะแจ้งความกลับในข้อหาที่ว่าบ้านเด็ก14ก็คือพี่พันธ์ลูกสาวและเมียทำร้ายเขาเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะได้ด้วยเหรอคุณบุกบ้านผมจะปั้มเมียกับลูกแล้วคุณก็จะจับผมแทนลองฟังเสียงพี่พันธ์หน่อยฮะแล้วมันก็เข้าไปจับประมาณขาที่เมียเล่าให้ฟังนะไปจับแล้วก็จะลวนลามว่าจะขอเมียผมก็ได้ออกอุบายว่าประมาณขอไปเยี่ยมก่อนขอไปเยี่ยมก่อนเสร็จมันบอกได้ได้มันก็ออกไปคงจะออกไปร้องนอกเมียผมก็อุ้มลูกได้ก็วิ่งออกประตูหลังมาประมาณนั้นน่ะแล้วก็โทรหาลูกสาวลูกสาวเข้าห้องน้ำอยู่พอไม่ติดก็เข้าไปดูมันกำลังกระทำลูกอยู่พูดง่ายลูกก็ทำคือการบอกว่ากัดแล้ววิ่งหลุดออกมาแต่วิ่งหลุดออกมาแล้วไปขอความช่วยเหลือจากพี่โจซึ่งเป็นคนที่อยู่บริเวณนั้นประมาณ100เมตรหน้าแพเราให้มาช่วยผมก็ได้สั่งสอนด้วยกันตบมันก็จะทึดนัดจะสู้ผมเลยต้องดึงเอาไม้ออกจากบ้านก่อนเพราะเดี๋ยวลูกเต้าจะได้รับคือวันนี้คุณตั้มเนี่ยเข้าใจว่าตัวปฏิเสธเรื่องของการจะไปอนาจารบุกรุกนะฮะจริงข้อหาของตั้มหนักกว่านี้เยอะเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยเราไปเจอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้านายเก่าคุณชาญวุฒิเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางตั้มเองเนี่ยเข้ามาสนิท กับคุณชาญวุฒิแล้วก็บอกว่าอยากเป็นนักแสดงของงานหน่อยงอนน่าจะเป็นพวกตัวประกอบเป็นอะไรพวกนี้ได้บ้างฮะแล้วเป็นหนังสั้นที่แบบเล่นออนแอร์ในออนไลน์แบบเนี้ยค่ะแล้วคุณชาญวุฒิบอกว่าตอนนั้นเองเขาก็ดูมุ่งมั่นนะแต่ปรากฏว่าพอมาทำงานเมาแล้วทะเลาะ กับคนในกองแถมไปตีสนิทผู้หญิงพวกนักแสดงสาวๆพยายามจะลวนลามเขาอีกสุดท้ายเลยตัดสินใจปลดออกค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแป๊บหนึ่งขอฟังเสียงเขาหน่อยเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่เขาขอชี้แจงขอฟังเสียงของพี่ตั้มก่อนและเดี๋ยวจะมาบอกว่าจริงหรือเปล่าที่พี่ตั้มไปไล่ปั้มนักแสดงอีกเนี่ยนะฮะน้องมันต้องร้องแล้วผมต้องนอนรอไปโดนกระทืบตรงนั้นเหรอเป็นพี่ดวนหลามพี่ต้องนอนรอตรงนั้นไหมพี่ พี่นอนรอในบ้านไหมผมถามจริงต้องรอให้ทุกคนมาอะไรกับผมหรือเปล่าในห้องเราก็ไม่ได้เข้าไปดวนหลามไม่ครับไม่ได้เข้าไปในห้องแค่เปิดประตูใช่ครับเขตที่มันเกิดมาฟันกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้าบ้านครับเพราะฉะนั้นพี่ตั้มยืนยันว่าพี่เข้าไปนอนเฉยแต่โดนรุมแล้วก็โดนทำร้ายล่าสุดเรากลับไปที่เจ้านายเก่าของพี่ตั้มอย่างที่บอกมาขอแสดงก็ให้แสดงทางออนไลน์แล้วปรากฏก็ไปตีสนิท กับนักแสดงหญิงและจะไปลวนลามเขาคุณชาญวุฒิก็เลยปลดออกคุณชันวุฒิส่งคลิปให้เราดูด้วยนะฮะก็คือคลิปที่พี่ตั้มเนี่ยแกนั่งดื่มใช่ไหมเมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆเจอกันนะคะเป็นคนที่อยู่ในวงเล่าร่วมกับตั้มก่อนที่ตั้มจะไปก่อเหตุที่บ้านของพี่พันธ์เขาบอกว่าถ่ายคลิปสั้นๆเอาไว้นี่ก่อนที่จะไปมีเรื่องคลิปเมื่อกี้ค่ะถูกต้องแล้วคลิปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าตั้มก็ยังแบบพูดคุยยังรู้เรื่องดีและตั้มบอก5 ทุ่มผมขอกลับนะพี่ผมจะไปนอนแถวแพปลามารู้อีกทีนึงย่องเข้าบ้านเพื่อนแล้วไปก่อเรื่องค่ะขอฟังเสียงในคลิปหน่อยนี่กำลังดื่มมาอยู่อันนี้ยังไม่เต็มที่มั้งฮะหายังหัวค่ำอยู่ยังเย็นอยู่ฮะยังเย็นอยู่นี่แล้วบอกจะ5 ทุ่มกลับที่ไหนได้ดอดไปบ้านเพื่อนฮะลองฟังเสียงเจ้านายเก่าคุณชาญวุฒิหน่อยฮะผมอย่างงู้นผมอย่างงี้พี่ผมอยากจะเล่นหนังก็คือเข้ามาเป็น FC ใน Facebook ละก่อนคุยดีแหละเขาคุยดีเขามีทักษะในการคุยของเขาแหละคือเวลาไปกินเหล้าเนี่ยเขาชอบหลุดพอกินเหล้าแล้วหลุดผมก็อ้าวเฮ้ยกับตอนแรกๆก็หวัดดีครับโมเดลลิ่งพอเมาเข้าไปแล้วก็จะกระทืบโมเดลลิ่งแล้วผมก็เอ้ยอย่างงี้ไม่ได้ละอย่างงี้ถอดออกก่อนไม่ไหวละพฤติกรรมมันไม่โอไงมันอันนี้เขาเล่ามาว่าไปแบบไปคบไปกินเหล้าไปหาไปยืมเงินแล้วไม่คืนในลักษณะเนี้ยยืมเงินยืมทองกันแล้วไม่คืนทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวทางฝั่งคุณพันธ์กับน้องผู้หญิงนี่จริงเด็กเขา14นะฮะข้อหาหนักเนี่ยนะฮะล่าสุดครอบครัวบอกว่าตำรวจปล่อยตั้มมานะคะจริงแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องอนาจารแต่ปล่อยออกมาแล้วปรากฏว่าตั้มไปโพสต์ Facebook แบบนี้ค่ะไอ้พันธ์เดี๋ยวมึงเจอกูกับไอ้โจก็คือคนที่มาช่วยจับเดี๋ยวมึงเจอกูแน่พอเด็กก็เลยค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพี่ก็คงสาวแล้วพี่คงจะเข้าใจขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ